ายเชื่อมเหล็กเป็นไหมเราให้กายเชื่อมเหล็กเป็นไหมกายตันเหล็กปะเอานั่นดิอะไรวะเขาเรียกอะไรนะตันเหล็กอะเฮ้ยทำงานเสร็จแกนลูกขอล้างก่อนนี่ได้ไหมทำงานเสร็จแกน้ำชี้เอาสั่งกระสีเทินบอลสวัสดีค่ะลูกขอบคุณค่ะหนูน้อยแต่ถูกทำร้ายขอบใจมากลูกเออถ้าหนูไม่เช็คอินให้ครูต้องครูน่าจะหลงตั้งแต่โค้งแรกแล้วล่ะขอบใจมากลูกไอ้กินรถมากินรถไหมไอ้ตุ้ยไหนเดี๋ยวไม่ว่าน้ำไม่มีธุรกิจเอาตัวบ้านจะอยู่ไหนสวัสดีค่ะนี่ไม่ใช่นสทนะคะนี่คือคนบ้าค่ะนี่คือการไลฟ์สดแล้วค่ะเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละค่ะเนี่ยของจริงมีผู้เข้าชมพอสมควรแล้วนะคะแจ้งให้ทราบว่าวันนี้ทางทีมนวมินนะคะได้มาเคลียร์พื้นที่สำหรับการสร้างบ้านให้เด็กหญิงสุนิสาคำเรืองนะคะโดยนะคะผู้นำก็คือท่านผอ.ชานรงค์ ยศุทธินะคะผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชุติมัชชิมนะคะแล้วก็ครูที่ปรึกษานะคะคือครูศรีนวลวงศาพันธ์นะคะแล้วก็จะมีคุณครูปัญญามาด้วยนะคะแล้วก็มีนสท.นะคะพี่ๆนสท.ที่เป็นลูกนวมินนะคะมาช่วยกันในการที่เคลียร์พื้นที่นะคะจริงๆก็มากันตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งเริ่มถ่ายทอดสดให้ดูตอนนี้นะคะเพราะว่าถ่ายภาพไว้และคลิปนิดหน่อยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมบริจาคเงินนะคะการสร้างบ้านหลังน้อยหลังหนึ่งของเด็กหญิงคนนี้นะคะน่าจะเป็นโอกาสที่ดีให้ลูกนวมินนะคะได้มีอนาคตอันสดใสนะคะถ้าว่าคุณหาช่วยอะไรได้บ้างนะคะก็ถ้ามีผอ.ที่ทำได้ทุกอย่างเราก็ไม่ต้องทำอะไรก็ได้ครูครับโอ้โหลูกชายโอ้ยโอ้สุดยอดเลยวางตั้งนานไม่เคยคิดจะยกอะไรพอเปิดมีกล้องปุ๊บทำงานเต็มที่โอ้ยไม่มีใครนั่งพักเลยใครได้นั่งครับครูครับเออนอนต่อท้อไม่ต้องทำอะไรแล้วลูกให้ผอ.ทำไปลูกแต่นี่ผอ.ท่านทำงานแบบว่าจริงๆนะคะล้างความดีให้กับผอ.ยุ่งช้างทั้งกวาดโรงเรียนก็มากวาดบ้านนักเรียนอีกนะคะยุ่งช้างดูท่าจะได้ทาสีด้วยนะเพราะว่าคลิปวิดีโอหายไปแล้วเรื่องทาสีโรงเรียนตอนนู้นน่ะเดี๋ยวต้องไปตามหาอีกทีนึงนะคะยุ่งช้างนี่นะคะผอ.บ้านป่าของแท้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตใช้เวลา 3,000 ปีในการแต่งเพลงของผอ.ในเมืองค่ะแผ่นนี้ลูกยาวตรงนี้ออกพอใครเข้าบ้านที่เข้ามาช่วยนี่คือเขามาจากที่ไหนคะในหมู่บ้านอ๋อเป็นของผู้ใหญ่บ้านอ๋อทีมของผู้ใหญ่บ้านทีมของแม่บ้านมาช่วยกันเหมือนกันนะคะก็มันเหลือตั้งแต่แค่นี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เอ็นดูเด็กหญิงนิสาคำเรืองนะคะแล้วก็ช่วยให้น้องได้มีบ้านเด็กๆระวังเศษแก้วลูกเออเออใช้อย่างนั้นอ่ะใช้หัวไม่ได้ก็ใช้เท้าบ้างเออระวังเศษแก้วนี่ผอ.ก็ขยันมากนะคะจะไปกวาดที่ไหนบ้างก็แล้วแต่นะคะช่วยติดตามผอ.เราด้วยนะคะอันดับแรกเขาเอาที่เป็นชิ้นออกเป็นชิ้นเอิ่มพอค่ะตัวบ้านที่จะสร้างไม่สร้างตรงโซนไหนนี่เลยนะนี่เป็นปูนหมดเลยแล้วก็ตรงนี้คือตรงนี้จะเป็นไอ้บ่อน้ำทิ้งไอ้บ่อเกลือจะขุดตรงนี้เลยตรงนี้ก็เป็นตัวบ้านดีนะคะเอารถรับซื้อของมาบริการทันทีเลยไม่น่าจะพอแล้วคันนี้
คิดถึงวัยเยาว์ของเราเหลือเกินว่าเราไม่มีน้ำใช้เราก็ต้องบ่อโยกแบบนี้น้ำบ่อโยกอันนี้ลูกสาวนะคะสุริตาคำเรืองงานหันได้ยินสุริตาคำเรืองนะคะก็ช่วยทีมงานในการจัดการเข้าของต่างๆนะครั้งหนึ่งแม่ค่ะตามทีมของผู้ใหญ่บ้านนะคะก็สมาชิกนี่นะมาช่วยกันเคลียร์พื้นที่ขึ้นกันนี่ค่ะวิทยากรเหรอเฮ้ยเนี่ยวิทยากรนั่นจริงแฉะเอาตั้งใจตั้งใจไปตากไอ้นุ่มไอ้มุกไปเอาของช่วยมาในรถในการดำเนินการต่างๆนะคะก็ต้องมีเขาเรียกอะไรนะคะระดับผู้บังคับบัญชาอะไรต่างๆและที่เราไม่เห็นมานี่คือเขาไม่นั่งเฉยๆลองพันนะเขาไม่นั่งเฉยๆกันนะคะอันนี้ลองพันครับนู่นรู้ลูกแถวระวังลูกอย่าสับอย่าสับเดี๋ยวเขาเรียกอะไรนะขวดมันจะแตกขวดแก้วครับใช่เอาเจลตาน้ำฮะสับเลยสับไปแล้วเหรอถ้าได้ตาน้ำจริงๆมันไม่ใช่การพัฒนามันคือการทำลายแล้วนะนะผมไม่น่าท่อน้ำแตกครับอะไรทำเองเหรอแม่เขาบอกว่ามาทำลายผมก็เลยสมัครมาทันทีครับเขาบอกว่าทำลายผมมาทันทีเธอทำที่โรงเรียนแล้วก็ไม่พอสินะใช่ครับนี่คือผู้บังคับการกองพันทหารบกแอเรีย54ครับลูกพี่น้องไลฟ์สดอยู่พี่มาทำอะไรเนี่ยพี่มาหล่ออย่างเดียวไม่ได้นะพี่ต้องอธิบายผู้เข้าชมหน่อยว่าพี่มาทำอะไรพี่รับยาหรือยังวันนี้รับงานพี่ไม่ได้รับงานอย่างเดียวพี่รับยาด้วยวันนี้พี่จะมาซื้อของเก่าเราไม่ขายเอารถมาแต่เขาไม่ขายเราเราเป็นคนที่รับซื้อของเก่าแล้วไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีมาตรฐานจะซื้ออะไรเขาบ้างล่ะสีฟัดฝันเป็นค่อยที่มีแล้วนะเออใช่ซื้อโอ้เขาหนูเดาเอาว่าเขาจะเอาไปขายเป็นพวกพิพิธภัณฑ์อะไรหรือเปล่าเขาบอกเขาจะเอาไปฝันเขาจะใช้เองเหรอเออมันดีมากเลยนะมันถ้าขายเป็นเครื่องนั้นอ่ะมันจะไม่ได้แต่ถ้าขายเป็นวัตถุโบราณดูดีนะนานแล้วนะที่ไม่ได้เห็นเครื่องนี้มานานมากแล้วยอดเลยอ่ะคิดถึงตาถึงยายเลยอ่ะก็มีรถรับซื้อของนะคะมาถึงที่เลยเพราะว่ามีข้าวของหลายๆอย่างที่จะต้องเคลียร์พื้นที่นะคะวันที่เป็นผอด้านเทคโนโลยีท่านต้องใช้เทคโนโลยีนะคะเอาลงไปอ่ะไปตอนนี้เดี๋ยวครับเดี๋ยวมันโคมเทคโนโลยีเชื่ออะไรดึงไว้ด้วยให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะดึงมาลูกดึงมาอย่าให้มันเก่าอ้าวผอชักผิวลุงมีของดีก็ไม่บอกแต่คุณคุณหนาคุณหนาคุณไม่ถอยเหรอฮะเดี๋ยวมันร่วงนะครับมาทางนี้เหรอมันจะถึงครูหรือถึงครับ
เอาแล้วเพื่อนละโพเนี่ยผอ.ทำร้ายครูในโรงเรียนไม่ได้เนี่ยมาถึงตรงนี้ผอ.เริ่มทำงานละที่โรงเรียนเรามีเครื่องนี้ป่ะโอ้ยไม่เห็นถึงครึ่งครูเลยเนี่ยถ้าจะเป็นผอ.เนี่ยก็ต้องผ่านหลักสูตรตัดไม้101มาก่อนคือวิชาใช่ตัดไม้101สกิลพ่อบ้านขั้นพื้นฐานครับตัดแล้วผอ.ได้ตัดแล้วผอ.ได้ตัดแล้วอยากลองไหมลูกให้มือให้คนเชี่ยวชาญดีกว่าอะไรผมทักเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนั่นโอ้ดิมันจะสะบัดเจอแล้วตัดไม้ทำลายป่าเจอแล้วใช่ไหมใช่ค่ะหลักฐานชัดเจนแล้วดูเด็กนั่งใส่โม่งด้วยจนตายมีดเนี่ยตัดเฉียงมีดกระเด้งอ่ะเอาอยากลองอ่ะตัดอยากลองไงเฉียงดิเฉียงเฉียงโหไม่มีคมเลยไม่มันตัดไม่ตรงไงมันฟันตรงๆไงมันก็ไม่เข้าดิเออเขาต้องฟันให้มันบากก่อนลูกถ้าหนูหั่นกลางมันไม่ได้หรอกลูกมันจะเคลื่อนทุเรียนด้วยอ่ะดูสภาพที่ต้องใช้คนกี่คนในการตัดไม้ท่อนนี้อ่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าผอ.แค่เพียงแค่อยากกินต้นเชอร์รี่ต้นนี้ถึงกันตัดลงมาเพื่อรับประทานเลยค่ะเนี่ยเราก็ชอบเชอร์รี่เหมือนกันนะเนี่ยต้นข้างบนสุดค่ะเฮ้ยคือดีอ่ะเราเอากิ่งที่มีแบบลูกข้างบนจะกินเชอร์รี่อันนี้คือต้นอะไรมะม่วงเหรอโหอุ้ยไม่รู้ตรงนี้ถ้าตัดลูกคอมันจะไม่เห็นมะม่วงเหรอแค่มะม่วงหมดเจออะไรมะม่วงอันนี้คือต้นอะไรคะคุณตาต้นเนี่ยลำไยเธอเราจะได้กินลำไยตัวนี้สาเธอสร้างบ้านเสร็จเธอเอาลำไยมาให้กูด้วยเฮ้ยมะกรูดแล้วต้องการมะกรูดไปทำยาสระผมแม่จ๋าหนูเจอต้นมะกรูดแล้วจ้ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีมะกรูดเอ้ยมาดิครูไปทำไอ้นั้นแชมพูมาผมนานผมไม่กินใช่โดนมะนาวแล้วนะมะนาวเต็มเลยนะมะนาวไม่ใช่เป้าหมายของหนูว่าเป้าหมายของหนูคือมะกรูดค่ะผอ.ค่ะผอ.จะตัดอีกไหมคะอร่อยที่ตาผมตัดมะกรูดเด็ดสะบัดไม่เด็ดแล้วมีนสท.ม.4ไหมเนี่ยจะให้เอาเก็บเชอร์รี่มาแทนคะแนนเดี๋ยวก่อนเราอย่าเพิ่งทำท่าแบบอยากกินมากเฮ้ยน้องมีเนยน้องสาวน้องมีแล้วปล่อยทางไหนนะพอออกก็ใช่พอออกฮะพอเขาต้องออกงานอีกหลายอย่างเขาก็เป็นนักร้องด้วยเขาจะมาต้องรักษาหน้าตาเราเงี้ยแล้วหลังไม่ร้อยเราการที่มันสวยมากที่มันจะติดดีสวยมากจะติดดีไม่ทันไหนแล้วเอาสีล่างไปที่ลงแล้วเขาห้ามกินเลยตีแล้วตกหมายังเมินอ่ะลากไม้ไปทิ้งลูกลากไม้ไปทิ้งอ๋อถึงว่ามันเยอะแยะใช่ตั้ง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 ใช่ต
แรงหมดหมดแรงหมดแรงกองพันทหารกินแรงใช่นะคะก็พักเหนื่อยเป็นพักๆละค่ะเพราะว่าทำมานานแล้วเหมือนกันนะคะใครที่ยังพอมีแรงอยู่ก็ทำต่อค่ะบ่าวพี่ด้วนเดี๋ยวผมยิ้มขึ้นมาหืมอร่อยลูกกินสีแดงๆสิลูกข้างบนอ่ะสีส้มมันจะเปรี้ยวเปล่าแม่ไอ้วอนซ้ำพริกเกลือกินเลยกันไปไอ้วอนซ้ำพริกเกลืออย่าจัดแรงนะเพื่อนเดี๋ยวฟันแตกมีเมล็ดอยู่มันคืออะไรอ่ะเชอรี่เชอรี่อ๋อมันคือตัวนอนอันนั้นคืออะไรอ่ะฉันไปเจอที่ก็เลยอัพไว้เจออะไรเจอของหนูหรออะไรนะที่ลงในทิกตอกน้ำท่วมน้ำท่วมอะไรนะอ๋อไออะไรนะสถานการณ์สร้างวีรบุรุษนะที่แบบว่ามีนอสทอมาช่วยจูงนะเมื่อวันสองวันนี้เองน้องก็แบบเอ๊ะมันเหมาะที่จะส่งไปให้นอสทอหรืออะไรดูไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แท็กที่ส่งที่เอาเข้าในที่อยากจะเอาเข้าในเนี้ยในไหนในติ๊กต็อกติ๊กต็อกหนูก็โพสติ๊กต็อกอ่ะใช่จะเอาของเธอมาโพสในของเราเจ๊ก็เข้าของหนูดิเข้าติ๊กต็อกไปหาหนูอ๋อเจ๊ก็รีโพสมาอ๋อเดี๋ยวค้นหาดิเดี๋ยวนะเนี่ยเล็กส่งไปให้ไอ้เพื่อนคนนั้นดูไม่ไปติดตามน้องไปติดตามน้องดิเออเนี่ยค่ะเจ๊ก็เข้าไปเจ๊ก็เข้าไปอันนี้มันคือของน้องใช่ไหมใช่ไหนอ่ะไอ้ดูนี่เลยไอ้เซอร์ติเคอายูวันผ่านไปเคอายูเคโอทีใช่เจอแล้วฉันส่งไปให้นี่ภาพนี้เจ๊กี้อย่างนี้ปุ๊บแล้วเจ๊ก็กดเขาไปแล้วนี่มันก็จะโพสอันนี้ซ้ำไปในนามติ๊กต็อกของเจ๊อ๋อโอเคหรือถ้าจะกดว่าแชร์แล้วก็ไประบุเจาะจงว่าเป็นใครก็ได้แชร์ทหารแล้วเจ๊ก็เข่าสองประสบภัยเด็กมันอาศัยโอ้น้ำท่วมแล้วก็คือเล่นน้ำอ่ะเด็กมันเป็นเด็กน้อยแต่หนูแต่น้ำมันเยอะจริงแต่ก็อย่างนี้แหละมันระบายเดี๋ยวก็ทิ้งช้าก็เสร็จแล้วอะไรก็ส่งให้เด็กมันดูเผื่อเด็กอ่ะมันจะเอาคนเนี้ยเผื่อมันจะเอาไปเรื่องจิตอาสาเรื่องงานอะไรนี่ก็ตั้งจิตอาสาทุกคนอยู่แล้วเด็กเรามีจิตอาสาอยู่แล้วแต่แดงฉันก็นั่งดูนะนี่ฉันก็ดูอันนี้มิสแกรนด์ไปเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้กันนะยังอนุบาลยังเอาอ่ะเฮ้ยน้ำมันหมดน้ำมันเบิร์ดผมเจออย่างนั้นปุ๊บปุ๊บต้องเป็นลูกค้าเหรอพี่นั่งเหมือนอย่างนี้ต้องระวังงูเหนียวเคี้ยวขอนิดนึงลูกของมันอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรซ่อนอยู่ไม่หลุดเฮ้ยอันตรายพี่ดีไม่หลุดอ่ะอู้มันเตะอ่ะความจริงเนี่ยถ้าเธอไม่ทักเขาอะมันก็จะเป็นบุญตาของชาวบ้านก็ไปเรื่อยๆแล้วเธอไปทักอย่างเงี้ยหมดละที่กูไลฟ์สดมาพลาดละกูจ่าคอยส่องคอยเลงว่าเอ๊ะเขาไม่รูดซิปกูก็พายเขาดูมันหลุดอะซิปมันพอมันนานแล้วมันไอ้นี่อะมันหย่อนมันยานหย่อนน้ำมันนี่ยื่นนี่ไงหย่อนไปเรื่อยๆไปเคลียร์มาเคลียร์ออกมาลูกมาเคลียร์มันทั้งร่มก็ได้ลูกมันจะได้ไม่ต้องร้อนนี่ภาพกู
ูหาวิธีทางในการอยู่ในร่มได้ละแต่ต้องทำงานไปด้วยนั่นคืออะไรลูกเอกสารสำคัญไหมคะใบรายชื่อนะเสื้อแจ็คเก็ตอะไรปีไหนอ่ะอ๋อขายของทิ้งไปเลยอืมเอาทิ้งไปแล้วลูกบอลลูกบอลคือมันโดนน้ำโดนอะไรแล้วลูกมันเสียหายต้องเก็บเหรอเขาให้เก็บเหรอเหนื่อยนี่เหนื่อยใจเลยบ่อยถอดเสื้อนอกออกจะเป็นนิ้วโตกถอดได้ลูกหนูเหงื่อโซมขนาดนั้นแล้วลูกอันตรายถอดออกนะว่าใช่ถอดออกมาเลยพี่หันตูดมันร้อนร้อนแต่ตอนหนูมาฝนตกหนักตรงโซนนั้นตรงนี้ตกตกไปแล้วใช่ไหมเก่งเก่งนี่ต้องขอบอกก่อนไม่มีไหนเก่งดิไม่มีเก่งไม่มีนี่เขาพยายามจะโชว์อะไรนั่นเนี่ยเขาพยายามจะโชว์อะไรเหรอเนี่ยจะไอ้คนเล่นบาสกับเล่นดูสภาพนะคะเหี้ยมันจุ๊บเลยคนทางการทำงานหนักตั้งแต่เช้ามานี่ก็ทำให้จิตใจของเด็กของเราเนี่ยถ่ายคลิปไว้นะมีคนเรียนเรื่องสอนเป็นก้าจ้ะถ่ายไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะถ่ายแล้วตอนนี้ทุกคนในไลฟ์ที่กำลังดูอยู่ในเพจนะว่ามินเขาก็คอยจ้องมองซิปของเธอว่าจะล่นลงล่นลงหรือเปล่าจุดเด่นจุดเด่นในคลิปนี้นะคะ18บวกแล้วตอนนี้เขาจากคลิปบำเพ็ญประโยชน์กลายเป็นเดี๋ยวถ้าเจอแล้วกูจะส่งเข้าไปในไลฟ์กลุ่มคลิป18หนักเลยเจ๊นี่น้องไลน์ในเพจของโรงเรียนนั้นเนี่ยสามารถเข้าเพจโรงเรียนแล้วก็ไปแชร์ได้ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวน้องไปตัดแยกให้จริงสั้นๆสั้นๆขึ้น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 พวกนี้พอโตไปแล้วปุ๊บนี่มันคงมาดูปุ๊บนี่โอ้โหได้สร้างบ้านให้จะบอกสร้างบ้านให้น้องมาเป็นผู้ปกครองลูกพ่อนะลูกเนี่ยต้องเป็นน้องสอทออย่าเป็นเลยตอนเป็นนสท.พ่อนั้นซิปหลุดลูกเขาเห็นกันทั่วประเทศนะลูกแต่พ่อก็ไม่เอาขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นจุดขายแต่พ่อก็ไม่เอาขึ้นหรอกเป็นจุดขายแล้วพอเพื่อนเห็นว่าพ่อเนี่ยมีจุดขายเพื่อนก็เอาลงหมดเลยเยอะกว่าท้องป่ะทำไมเพื่อนแกปวดท้องเปล่าแกไม่เอาพี่ปวดท้องแกรู้ข่าวมาแล้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 วเดิมเขาเป็นยังไงเขาเป็นที่รับซื้อของเก่าหรือยังไงคะหรือเขาเป็นช่างของเกี่ยวกับช่างเยอะมากเลยเป็นช่างแล้วโอ้ยเหี้ยเหนื่อยไหมเป็นช่างโยนใช่ไหมคะช่างกลึงอันนี้คุณตาแล้วก็คนไหนนะคุณพ่ออยู่ในบ้านเหรออ่าไม่เป็นไรไม่ให้ออกสุนิสาเธอทำอาชีพเขาเรียกอะไรนะทำรายได้จากต้นมะกรูดหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ทำใช่ไหมมันสวยมากเลยลูกหรอใครอยากได้ก็มาเอาอ่าเป็นครูจะเอาไปทำแชมพูลูกเดี๋ยวก่อนมันสูงเหลือเกินเดี๋ยวให้ผอ.ตัดคือร้อนแล้วเขาได้เด็ดออกไว้ไหมอ้าวทำไมทำอย่างนั้นล่ะนะเสียของมันเยอะใช่ไหมออกกินร้อยนัดฮะเขาไม่ได้เอาลูกปลายที่ด้วยแถวนี้ไม่เดี๋ยวไปเก็บตรงนู้นเอาหนูจะไปอะไรนะลูกปลายออกที90อ่าแม่ทำแชมพูเองเราซื้อหัวเชื้อแชมพูมาแล้วก็เราอยากจะผสมกับมะนาวหรือมะกรูดหรืออะไรต่างๆใช่แล้วก็ที่ก็มะนาวก็เกลี้ยงดีแต่ว่าหนูว่ามะกรูดก็หอมมะกรูดหอมอืมไปแต่งห้องน้ำใช่เดี๋ยวสมมติครูขาดแคลนมะกรูดครูจะติดต่อหาสุนิสานั่นแหละ
อย่าห้ามตัดออกนะลูกตัดกิ่งอ่ะเฉยๆลูกเพราะว่ามันน่าจะอยู่ไปยาวๆไปรอตังค์เลยนี่ก็ทีมของผู้ใหญ่บ้านนะคะที่มาช่วยกันเคลียร์พื้นที่นะคะคือไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยปูอ่อนผักนะโอ้ตลาดน้อยเยอะน้องปูครูก็ไม่นัดแน่กับใครแต่ครูใส่เสื้อสีน้ำเงินมาพร้อมกับครูครูเล็กครูปัญญาใส่สีอะไรเฮ้ยจริงเหรอแล้วก็เสื้อคลุมสีน้ำเงินนะแต่พอออนมีใจออกห่างเรานะไม่ทำคลิปสีของวงเราเลยไม่บอกกันเลยไม่บอกกันเลยบอกแล้วให้ใส่สีเขียวเหนียวซับมาสีเขียวก็เป็นอย่างนี้สีเขียวเหนียวซับอะไรจะเอาเหนียวกิ้งไม้ตัวนี้มาแล้วโอ้พอต้องมาในลุคของพ่วงกับแล้วก็ตัดไม้ติดตอไม่อยู่ครับกินน้ำโรงเรียนก่อนเลยกินน้ำเปล่าเรามานั่งครับพัวพันติดสัมภาษณ์ลูกน้องทำหัวหน้ากองไฟหัวหน้าหน่วยคุณดูลองทำใช่อยู่หัวหน้ากองร้อยลูกน้องหัวหน้าหน่วยด้วยให้พี่ตีเขาก่อนลูกเดี๋ยวครูไปจัดการบริหารตัวเองขอบใจมากจ้าเอ้ยนะเดี๋ยวติดกาวทำความดีด้วยนะจังตัวไปทำอะไรทำความดีได้ไงวิดีโออะไรฆ่ามือเปล่าฮะฆ่ามือเปล่าได้รับคำเชื่อเข้าขวดไอ้อะไรนะฆ่ามือเปล่าแข่งขันอ๋อฆ่าเสือด้วยมือเปล่าสุดยอดเลยอ่ะไอ้คนนี้ทั้งหมดจะได้ไปถึงอ๋อไปที่มทบเหรอได้ฮะกูจะโดนรอบโจมตีในโรงเรียนปะวะถ่ายไว้ละแม่หัวหน้าสั่งเมื่อปีที่แล้วเห็นแม่ถ่ายคลิปบอกกันแล้วเมื่อปีที่แล้วเดี๋ยวครูเอาขาตั้งไปด้วยดีกว่าเวลาระเบิดครูคิดอ่ะกล้องมันจะได้ไม่สั่นเออไปไหนลูกครูได้เยี่ยมมั้งไปนู่นไปหายูนู่นไปหาพ่อปีเตอร์มารักคุณหนาเสียใจได้ค่ะมารักคุณหนาเลยฮะมารักคุณหนามาเลยครูอ่ะเวลาที่ครูอยากจะแบ่งอะไรให้นักเรียนกินอ่ะครูก็นึกถึงอาหารที่มีประโยชน์อย่างเช่นปีเตอร์ไว้ก่อนเธอรู้ไหมว่าคำว่าปีเตอร์เนี่ยเป็นครูนะครูที่เป็นคนออกแบบว่าอย่าเรียกแมลงสาบว่าแมลงสาบมันจะดูแบบว่าน่ากลัวให้เราเรียกปีเตอร์เพราะว่าตอนนั้นเหมือนมีละครอะไรของฝรั่งเอกชื่อปีเตอร์ยืมโกโปรครูไว้ถ่ายอะไรเดี๋ยวครูไปถ่ายให้แกอย่าวางระเบิดใส่ครูแล้วกันเรียกขโมยอะไรอย่างเงี้ยเช่าวอร์มที่ฟุกป่ะยืมจะถ่ายไปแล้วทุกคนมีข้าวของแม่เพื่อนทิ้งบอลมาแล้วถึงว่าก็มาโรงเรียนหลายครั้งแล้วก็มาดูเรื่องแบบแปลนนะเนาะใช่แบบตับเหล็กไว้เรียบร้อยมาถึงก็แบบน่ารู้สักเหรอใช่นะโอเคไม่อยู่มาตามแบบจริงอันนี้มันน้ำก็เป็นไม่เราไม่ได้หนอกใช่ไหมแป๊บเดียวก็วันนั้นอ่ะทำแล้วเขาบอกว่าพาพ่อไปโอนทะเบียนบ้านมาจากนี่แล้วอะไรอีกเดี๋ยวเขาจะทำด้วยเงินแต่ผู้ใหญ่บ้านพาไปเปิดบัญชีของทำเสร็จยังทำเสร็จแล้วแสดงว่าเงินเข้าแล้วสุนิสาลูกขอเรียกพ่อมีแค่คนเดียวใช่ไหมอ๋อจะเปิดทางน้ำใหม่ให้เจ๊เอ๋ค
ATM ของที่ผู้สูงวัยผู้พิการใช่ไหมแต่ตอนนี้เข้าอายัดแล้วยืนถ่ายอ่ะเออผู้ถ่ายแต่ว่ามันมีเงินอยู่ในกองเข้าแต่ทำไมเข้าเมื่อวันจันทร์ก็ทันไหมทันไหมน่าจะฮะไม่รู้อะไรบอกว่าทันเป็นค่าฝ่ายบริหารทั่วไปนะคะดูแลที่เรียนแล้วนะคะก็ดูแลที่เขาล็อกบ้านเรียนด้วยนะคะส่วนทีมวันมงคลพันธ์นะคะเป็นผู้อะไรทราบนะคะหนึ่งมายื่นมานักเรียนแล้วก็รัฐบาลสังเกตแขนนะคะความก็อาบน้ำยาบรรลานะคะแล้วก็ค่ะนะคะความที่นักเรียนเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดีนะคะไม่เกิดคะแนนอะไรต่างๆก็ทำให้เข้าบัญชีมาช่วยเหลือผู้เรียนในการพิจารณานะคะในการที่จะดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านนี้โดยการที่เริ่มนะคะของท่านผู้อำนวยการดร.ชนรงค์ยศทิพย์นะคะที่คิดว่าน่าจะระดมทรัพยากรนะคะเพื่อใช้ในการสร้างบ้านให้กับนักเรียนโดยการประเมินนะคะในตัวบ้านที่ได้ออกแบบไว้นะคะก็ประมาณ70,000กว่าบาทนะคะทีนี้เราได้วางแผนในการรับบริจาคเราจะรับบริจาคประมาณ 100,000 บาทนะคะหากครบ 100,000 ก่อนเราก็จะปิดการบริจาคเลยได้หรือว่านะคะพอถึงวันที่30กันยาเราก็จะปิดรับบริจาคแต่ว่าเมื่อวันที่27นะคะตอนประมาณบ่าย2ก็ทราบว่าครบถ้วนจำนวน 100,000 แล้วนะคะก็เลยปิดรับบริจาคนะคะและในส่วนต่างที่ไม่ได้ใช้ในการสร้างบ้านนะคะก็จะเป็นการซื้อข้าวของเครื่องใช้นะคะมาใส่ไว้ในบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนนะคะสอบถามนักเรียนมานะคะนักเรียนบอกว่าคุณแม่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปนะคะส่วนคุณพ่อนะคะก็มีอยู่ในบ้านก็ว่าเป็นโอกาสนะคะที่จะให้ลูกน้องมีความสุขนะคะในที่ที่สะดวกสบายขึ้นนะคะแล้วก็เอาเวลาตั้งใจพัฒนาตัวเองจะได้ดูแลพ่อแม่ครอบครัวนะคะเด็กบอกนะคะว่าพื้นที่ที่ใช้ในการสร้างบ้านเนี่ยเป็นที่บ้านที่ใหญ่นะคะที่อยู่ติดกันนี่แหละค่ะนะคะก็เลยเพียงพื้นที่ตรงนี้อยู่เพื่อที่ว่าจะได้นะคะสร้างบ้านนะคะตามแบบแผนในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะซึ่งก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะตอนนี้ที่เห็นอยู่นะคะก็คือเรื่องข้อน้ำนะคะให้จะพิทักษ์รักษาไว้ด้วยชีวิตไปโอ้โหพัฒนาดีดีนะพิเศษจากอะไรดีนะเสร็จปุ๊บไปหยุดไปหยุดไปทำไปคนที่เขิ่มเลยนะเว้ยไปจอมฉันจอมฉันคือเรื่องของจะคิดสะดวกขึ้นเอาเนื้อเกลือแตกขนาดครูเจ้าเสื้อมาแค่แบบนี้คือแค่เกลือชุดที่ตาใส่ถูกแล้วลูกหนูใส่สีขาวๆมันจะได้ไม่ดูไม่ไม่ต้องให้เพื่ออะไรเตรียมครบแล้วเข็บเข้มมานิดนึงเตรียมขึ้นเบลสามแล้วมันหนาขึ้นเบลสิบเลยไม่ต้องฝึกทักษะอะไรเลยปีหน้าจะได้เรียนต่อในน้องเฮ้ยเอาแล้วบ่ายสองแล้วบ่ายสองปีไปดูฟุตบอลอะไรเจออะไรดูฟุตซอลเมื่อวานแพ้แล้วไม่ใช่เหรอแพ้ดูแพ้ดูมาเซฟี่แพ้ไปแล้วมึงเบียดเข้ามาไก่เลยเขายืนเวรเลยเขาปลอดไก่แข่งรอบแล้วรอบหนึ่งแล้วไม่ใช่รอบที่ไก่ออกรอบแล้วออกรอบที่หกแล้วเราตัดเชือกไงเจอนะสู้ไม่ได้เขาแน่นอนกว่าแต่อันดับโลกเขาต่ำกว่าเรานะเราดับ9เขาดับ10นะเอออะไรมึงเนี่ย
ม่เอาอบจได้ยังได้ยังได้ไปเอายังไม่ได้พี่เราซื้อบ้านนี้แม่งใส่กันอย่างแรงแล้วแม่งน่าจิ้มมากใครเท่าไหร่ไม่ใช่3,000แล้ว2,000แล้วก็ให้พี่ตีก็ให้พี่เชิญแล้วเข้ายังไงได้เป็นเงินสดใช่ค่ะไปรับก็ไปใช้บัญชีอะใช้บัญชีของอันนี้ของพ่ออ๋อของพ่อของพ่อโจที่ไปเขาให้เป็นเงินแต่รับก็คือเงินสดแล้วให้เป็นสองเป็นหนึ่งมันก็เป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นแหละที่เขาน่าจะเก็บเรื่องอะไรที่ยอมติดยกไม่ไหวแล้วจัดเลยมันเยอะอยู่แล้วตักเอกสารใส่ที่กิวเลยมหาลัยก็มีค่ะทานไม่ได้เก่งมหาลัยก็เรื่องหมอฝีอะไรที่ไหนเมื่อกี้ใครว่าผมแม่แล้วแม่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 หัวเลยเรื่องนี้ว่ามินดีที่สุดแล้วเขาจะได้ดูแลต้องทำไงไข่กุ้งยังไข่กุ้งยังกูประจำชั้นไม่ติดเลยทุกคนหอยม.4จะได้ดูแลต่อจะได้ส่งต่อไงส่งต่อได้ถ้าจะย้ายจะลำบากอันนี้มี2กล้องเกิดขึ้นมากบอกเลยว่าท้อแดดค่ะแต่ว่าพอเราไม่ท้อนะคะพอบานป่าเข้ามาในเมืองได้แต่ประโยคนี้นะคะแต่งมา3เดือนแล้วค่ะมีประโยคเดียวทีนี้ไปต่อไม่ได้เลยค่ะใครที่ชมอยู่ก็ช่วยพิมพ์เนื้อเพลงมาให้ด้วยนะคะได้ไม่ฝันฝันลงเลยฝันลงไปฝันลงไปฝันลงไปเออถ่ายรูปถ่ายรูปแค่เขาว่าเขาจะไอ้นะเราไม่ได้ทำเพื่อการสร้างภาพนะคะเพราะว่าเราต้องเก็บพอร์ตโฟลิโอให้กับนักเรียนไปในการศึกษาต่อนะคะแล้วก็นักเรียนทำรอดอจิตอาสาด้วยเราก็ต้องทำภาพนะคะไปสรุปงานแต่ความจริงนั้นนักเรียนก็ทำหน้าที่อยู่อย่างสม่ำเสมออยู่แล้วไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะยังมีการให้บริการด้านการจราจรนะคะแล้วก็ช่วยทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมออยู่แล้วเข้ามาใกล้ๆลูกๆห้องน้ำที่ไหนห้องน้ำที่ไหนใครรู้ไม่ฝึกเหนื่อยตอนนี้จะไปฝึกเหนื่อยตอนไหนถ้าเหนื่อยตอนนี้มันหนักแล้วแปลว่าเหนื่อยครั้งต่อไปมันก็ทำอะไรเราไม่ได้กำลังเหนื่อยกลางอยู่เพราะเราก็จะเหนื่อยต่อเหนื่อยวันนี้วันนี้ก็เหนื่อยครับในเครื่องซักผ้ายังใช้ได้อยู่นะบอกเลยคือรถมันเปรี้ยวยังใช้ได้อ้าวเหรอเตะแต่มันไปวางตากแดดแบบนั้นตากฝนเอามาจากตรงไหนนะเอามาจากตากเตะบอกเลยคือรถมันเปรี้ยวหึ่งเลยจริงอะไรก็ได้ล้างมือเปื้อนน้ำหมาไม่ล้างแล้วอาบน้ำแล้วทั้งนั้นแต่ไม่ไหวแล้วคือเวลาแบบคือไปเข้าค่ายอะไรต่างๆที่มันฆ่าคนหนึ่งคนเลยเขาจะถูกตัวไม่ว่าจะล้อหรือความต่างๆอะไรก็พอช่วยได้ไม่ได้หนักตรงเราไม่ได้เขาเรียกอะไรเราไม่ได้มีเขาเรียกอะไรสถานการณ์ที่เหมาะกับการได้อาบน้ำเพียงแต่เท่านั้นมันไม่ได้หนักที่แบบเขาฝึกเขามันหนักที่เขาไปยืนพูดแล้วผมก็ต้องยืนตากแดดฟังเขาพูดอ่ะเธอไม่ได้ยืนอยู่เดียวเขายืนอยู่ไหนฮะจริงเหรอกูก็ยืนตากแดดกับพวกมึงกูก็ยืนตากแดดกับพวกมึงแค่เบียร์ไม่ดำก็เนี่ยตากแดดที่ยังไม่ดำอยู่เนี่ยเธอพูดเธอพูดผมตากแดดผมยังไม่ดำเลยเนี่ยคนละสีแล้วตอนนี้มาสิคนละสีวัดว่าตรงเยี่ยมผมขาวแล้วนะเอ้ยขาวเท่ามือครูปะล่ะขาวเท่าเฮ้ยของผมขาวกันไอโดมขาวกว่าขาวเท่าข้อมือผมเปล่าฮะนี่ติดใจร่องรอยแล้วนะคะวัดความขาวความจริงครูผิวขาวเท่าผิวคล้ำเท่าเธอแหละแต่ครูเพิ่งบอกอันนี้สีก้อนฝึกนะอันนี้สีหลังฝึกครูมันจะน้อยหรอเอาแล้ว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 บอกว่าไปกันต่อ
ทำอะไรครับผมเดินไปทำไงตอนนี้เจ้าชายแห่งวงการซิปหลุดได้ทำการถ่ายทำคลิปวิดีโอให้กับเพื่อนนะเขาเป็นเจ้าชายแห่งวงการซิปหลุดเป็นทุกคนคนตรงนี้เป็นทุกคนวิธีการแก้ไขได้มากเลยสองกองแล้วกัดติดข้อมันใกล้นะจบเลยจบเลยเอาไม่อยู่ใช้ยางวงความลงมันแล้วก็มันยึดจับความลงมันใช่ไหมนี่มันก็จะพอจะแบบเขาเรียกยืดหยุ่นได้อยู่แต่ไม่งั้นก็ไปเปลี่ยนมันดีๆหน่อยนี่ค่ะเจ้าชายวงการซิปลุ่นนะคะผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวต้องขอบคุณพอ.พอ.ทำให้ทุกอย่างเลยแกก็แกก็แกก็โซวิวได้เลยพอ.รับจบนะคะพอ.รับจบค่ะที่ดูกล้ามเมืองดูพอ.แล้วนะมันเล่นอยู่ท่าเดียวทุกเสือเล่นท่าเดียวแล้วมันก็ไปโพสต์ว่ามันสั่งให้ผอ.กวาดพื้นเนี่ยดูสภาพแล้วอ่ะเดี๋ยวครูจะไปติดตามดูซิว่าโพสต์ว่าอะไรทางขวาอะไรโค้ดเดี๋ยวเขาแจกวาร์ปแจกวาร์ปไหมไม่เอาหรอกยังไม่จบไหมเดี๋ยวตั้งบ้านน้ำใครบอกไปนักเรียนสบายนู่นดูผอ.ดูผอ.เราว่างได้ไม่ได้เลยก็นอนดิไหนก็เดือดร้อนขยันแล้วคนอื่นเออองศาองศาดิเขาบอกนอนอย่างนี้นอนอย่างนี้ไปแตะเลยพี่ไปดูเลยไปดูเลยพี่ทำไม่ได้เฮ้ยพี่ไม่ได้เฮ้ยพี่ใช่แล้วบอกเฮ้ยพี่ความยังไม่ได้ลูกดูก่อนตรงไหนนะลงลงไหนอ๋อลงโน่นนะครับนี่มันนอนอย่างนี้เหรอเนี่ยนอนอย่างนี้ถูกปะถ่ายบีฟอร์ไหมบีฟอร์ไม่ได้ถ่ายก็ถ่ายไปเรื่อยตอนนี้ไลฟ์สดแล้วเนี่ยไม่ต่างจากรายวันเลยเฮ้ยผู้ถ่ายรูปนี้ต่อดิพี่ใครบอกเป็นรูปแถวสบายนี่ดูลองทันลองทันดิลองทันเฮ้ยพี่ต้องไล่ไปดิไปดูหัวหน้ามวยต้องไล่สักภาพใครบอกหัวหน้าต้องกระทำลายดูหัวใครบอกตอบข้อผิดไม่ได้แล้วทำไมหลายคนต่อไปคนต่อไปตั้งแต่ตอนนี้สวัสดีค่ะครูจิตธิดามาด้วยกันไหมคะครูจิตธิดาคะครูจิตธิดากดไลค์ให้เรานะคะครูเกษียณนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้บริจาคนะคะดูแลเกิดการดีอยู่เกมแนวนอนแล้วนอนเอาพี่เขาคงไม่ไหวหมดสภาพอันนี้ไม่ได้เหนื่อยธรรมดาแล้วเหนื่อยจริงเพราะว่าทำมานานแล้วเนาะตัวโอ้โหเป็นคนเหนื่อยเยอะใช่ไหมเออมีแล้วถอดเสื้อออกกับแค่ตรงนี้ก็ได้ไม่ถือว่าผิดพลาดอะไรทำงานก็ใส่ในชุดนั้นตลอดมีสตกเราจะบากคนอื่นต้องพาไปหาโรงพยาบาลอีกเราดูแลตัวเองให้เรียบร้อยก่อนถ้ามันไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวก็จะได้ดูแลกันมันร้อนอ่ะมันร้อนของจริงตอนแรกเห็นฟ้าคือไม่สบายใจเลยนะพอขับรถมาแล้วฝนตกอ่ะหมดแล้วกันหมดกันตัวที่บังดวงอาทิตย์หมดแล้วเนาะทางนี้ไปทางนี้ตายกันบ้านนะคะมาบ้านเขานะขอจบการไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ถ่ายคลิปและถ่ายภาพให้กับนักเรียนกับผู้บริหารอีกทีนึงนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมนะคะและหากมีงานบุญนะคะร่วมกิจกรรมครั้งใดก็ขอรบกวนนะคะผลไม้ผลมือกระบาด2บาทนะคะเพื่ออนาคตของลูกมีนวมินแล้วก็เด็กๆของพวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาใบไม้นะ